ไปดูบรรยากาศของรงรับจำนำในพื้นที่เทศบานลนครยะลากันหน่อยซึ่งต้องบอกว่าในช่วงของใกล้เทศกาลปีใหม่ค่ะพี่น้องประชาชนชาวยะลาเนะะี่ยก็เดินทางไปใช้บริการกันที่นี่กันอย่างคึกคักเลยค่ะนำทองไปจำนำในการที่จะหา,าเงินมาใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมกับมีโปรโมชั่นด้วยนะคะต้นไม่เกิน5,000ปลอดดอกเบี้ยค,ค่ะขณะที่ทางด้านของสถานธนาคารนะคะก็ได้มีการสำรองเงิน120ล้านบาทค่ะในการรองรับพี่น้องประชาชนค่ะ เป็นประจําในทุกปีค่ะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่สถานธนานบาลเทศบาลน,นาครยะลานี่ยคะหรือว่าโรงรับจำนำจะคึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนซึ่งหลายคนค่ะก็ได้มีการนําทองรูปประพัน์สร้อยแหวนกําไลราคาตั้งแต่0.50สตางค์ไปจนถึง2บาทมาจำนำเพื่อที่จะนําเงินไปใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางกลับภูมิลาเนาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลร,รวมไปถึงซื้อของไปฝากญาติพี่น้องค่ะแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็ทําให้มยากาศที่สถาน ธนานุบาลเทศบาลน,นครยะลามีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะนางสาวสุภัตราดามะอูผู้ช่วยผู้จัดก,การสถานธนานุบาลเทศบาลน,นครยะลาเนะยคะก็เผยด้วยค่ะว่าสําหรับในช่วงปีใหม่ทางสถานธนานุบาลมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าที่มาจำหนนในช่วงของเดือนธันวาคม2564ถึงมกราคม2565เงินต้นไม่เกิน5,000บาท2เดือนแรกค่ะไม่คิดดอกเบีย้ยถ้ามาถ่ายถอนใน2เดือนส่วน5,000 บาทขึ้นไปค่ะดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่บาทซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าเยอะพอสมควรค่ะวันละ2 0 0ร้อถึงสามคนเพิ่มขึ้นทุกวันสําหรับในปีนี้ทางสถานธนานบา็ได้เตรียมเงินสํารองไว้120ล้านบาทเพียงพอแน่นอนค่ะไปจนถึงเทศกาลปีใหม่